เสี่ยงติดโควิดออฟจุมพลเตตะวันร่วมทริปเที่ยวกับผู้จัดการแต้วณัฐพรงานเข้าสองหนุ่มหล่อออฟจุมพลเตตะวันหลังร่วมทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่กับเฟรมผู้จัดการส่วนตัวแต้วณัฐพรที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังเมื่อช่วงดึกวันนี้7มกราคม2564นางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด-19ก็ได้ทำการกักตัวและรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมี2นักแสดงหนุ่มทั้งออฟจุมพลอดุลกิตติพรและเตตะวันวิหกรัตน์ร่วมทริปไปกับผู้จัดการของแต้วณัฐพรด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ต่อสายตรงไปหา2นักแสดงหน้าสายออฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปทริปเชียงใหม่เดียวกันกับผู้จัดการของนางเอกดังแต้วณัฐพรจริงแต่ทั้งคู่ไม่ได้ไปเที่ยวในสถานบันเทิงกลางคืนต่อด้วยต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดและปัจจุบันก็ไม่ได้เดินทางไปไหนพักผ่อนอยู่ที่บ้านตัวเองอย่างเดียว กันตถาวรพ่อบุญทุ่งถอยรถราคา6ล้านให้เมียขับว่าที่คุณแม่เซอร์ไพรส์แทบเป็นลมจัดใหญ่จัดเต็มเอาใจคุณภรรยาสุดๆ สำหรับกันตถาวรนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือที่ล่าสุดเจ้าตัวขอใช้โอกาสดีจัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ออกรถป้ายแดงสุดหรูเทสลาโมเดล X มูลค่ากว่า6ล้านบาทให้เป็นของขวัญสำหรับว่าที่คุณแม่และลูกชายที่ใกล้จะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยเรื่องราวความหวานสุดฟินของกันและพลอยครั้งนี้ได้ถูกแชร์ลงในรายการกันเองเปิดกล่องของขวัญต้อนรับคุณแม่และลูกชายบทช่อง YouTube กันแคนทาทาวรแถมกันตถาวรได้แอบกระซิบไว้ตอนต้นคลิปว่าเรื่องนี้เป็นความลับที่ภรรยาไม่เคยล่วงรู้มาก่อนซึ่งหลังจากที่พิธีกรหนุ่มได้ทำการเฉลยด้วยวิธีการเปิดกล่องของขวัญยักษ์กล่องใหญ่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ใจกลางโชว์รูมแล้วทางด้านของพลอยอัยดาที่ทั้งอึ้งทั้งช็อกอยู่ในเวลานั้นก็ออกอาการดีใจหนักมากจนแทบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวเพราะไม่เพียงแต่รถคันดังกล่าวจะสวยถูกใจว่าที่คุณแม่เท่านั้นแต่ออปชั่นและรูปแบบการใช้งานก็ยังตอบโจทย์ความตั้งการของเธอที่พูดเกริ่นๆมาตลอดทั้งคลิปว่าอยากได้แบบนี้อีกด้วยแหมโดนคุณสามีจัดหนักจัดเต็มให้ขนาดนี้บอกได้คำเดียวเลยข้างานนี้ว่าอิจฉาว่าที่คุณแม่จริงๆอีชมคลิปรายการกันเองเปิดกล่องของขวัญต้อนรับคุณแม่และลูกชายปันอวยพรวันเกิดแฟนรุ่นใหญ่น่ารักและหวานมากปันสุทัศตาอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มรุ่นใหญ่ไบรท์อนันต์ความน่ารักและความหวานอยู่ที่รูปภาพโลกเป็นสีชมพูอะไรก็ดูสดใสไปหมดซะจริงๆสำหรับนักแสดงสาวปันสุทัศตาอุดมศิลป์กับแฟนหนุ่มไบรท์อนันต์ภูติชกรที่มีอายุห่างกันถึง14ปีตอนนี้ก็หวานขึ้นบันเทิงปันรักต่างวัยยังแฮปปี้ลุ้นอีก4ปีช่วงเวลาอาถรรพ์รอดูท่าแท้ล่าสุดวันที่110.12.2564 เป็นวันเกิดของฝ่ายชายสาวปันก็ได้โพสต์ภาพคู่อวยพร2ภาพพร้อมแคปชั่นอวยพรสั้นๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ความน่ารักและความหวานมันไปกองอยู่ที่รูปซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ต้องแวะคอมเมนต์แซวเพียบและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโซคิวายแอนน่ารักมากรวมถึงร่วมอวยพรวันเกิดให้หนุ่มไบรท์ด้วย
นายมันแน่ก้าวจิรายุแหวกกระแสวันเด็กประกาศวีวิโอเลตคือเด็กผมนายมันแน่ก้าวจิรายุแหวกกระแสวันเด็กประกาศวีวิโอเลตคือเด็กผมนายมันแน่วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันที่9มกราคม2564เป็นอีกหนึ่งวันที่เหล่าดาราคนดังพากันขุดรูปวัยเด็กเล็กแดงมาโพสต์ลงโซเชียลให้ได้เห็นความน่ารักแต่สำหรับวันเด็กปีนี้พระเอกหนุ่มก้าวจิรายุไม่ได้ลงรูปวัยเด็กเหมือนคนอื่นๆแต่กลับลงภาพคู่กับหวานใจสาววีวิโอเลตพร้อมข้อความว่าลืมไปสวัสดีวันเด็กครับนี่เด็กผมครับขอบคุณเจ้าของไอเดียไวโอเลตวอลเทียงานนี้แฟนคลับแซวกันเพียบว่าก้าวอายุน้อยกว่าวีแบบนี้ใครเป็นเด็กใครกันแน่ชมพู่อวดรูปวัยเด็กคราวนี้คนแห่ทักเหมือนน้องพายุชมพู่อวดรูปวัยเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติคราวนี้คนแห่ทักเหมือนน้องพายุโดยที่ผ่านมาหลายคนมองว่าเธอเหมือนพี่สายฟ้าชมพู่อวดรูปวัยเด็กก่อนหน้านี้เคยออกมาโพสต์รูปตอนเด็กหลายครั้งแต่ทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่คนสวยชมพู่อารยาตอนเด็กหน้าเหมือนกับลูกชายแฝดคนพี่คือน้องสายฟ้าส่วนด้านคนน้องน้องพายุจะเหมือนไปทางคุณพ่อนอร์ดวิกสรุธชมพู่อารยาโพสต์รูปเก่าตั้งโจทย์คุณเห็นอะไรในภาพนั้นนอร์ดวิกสรุธเปิดภาพสุดเท่บอกพ่อว่าพ่อได้พายุหรือเปล่าแต่ล่าสุดหลังชมพู่อารยาออกมาเผยรูปวัยเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งปี2564ซึ่งเป็นตอนวัยเป็นสาวประถมในชุดนักเรียนกระโปรงน้ำเงินผมสั้นบ๊อบเก๋ๆมีหน้าม้าชิกๆและคราวนี้แฟนๆหลายคนแห่ทักต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมภาพนี้แม่เหมือนกับน้องพายุมากมากมากแก้มกลมๆดูน่ารักน่าเอ็นดูเห็นแล้วต้องนึกถึงพายุก่อนเลยไฮส์เบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานไฮส์เบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานไฮส์เบลสงสัยเซอร์ไพรส์สุดหวานจากสามีสำหรับนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมส่งมอบดอกกุหลาบให้กับภรรยาไฮส์เบลณัฐพรเองตระกูลเนื่องในโอกาสวันครบรอบแต่งงาน1ปี8มกราคม2564ด้วยโมเมนต์น่ารักรักหลังไฮส์เบลแอบงงนึกว่าสามีได้รับดอกไม้มาจากแฟนคลับแต่ทำไมต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สุดชื่นมื่นแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวลูกชายและภรรยาเบลอดิราสุดช็อกแท็กเลิกฟ้าผ่าไฮส์เบลหลังเพิ่งแต่งต้นปีมีลูกด้วยกันเผยถึงปมรักร้าวสุดช็อกแท็กเลิกฟ้าผ่าไฮส์เบลหลังเพิ่งแต่งต้นปีมีลูกด้วยกันเผยถึงปมรักร้าวงานนี้ทำเอาหนุ่มแท็กถึงกลับไปไม่ถูกเมื่อภรรยาถามใครให้ดอกไม้มาหรอแต่สุดท้ายก็ได้เซอร์ไพรส์สมความตั้งใจและได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นกล่าวว่าผู้ชายแบบผมดอกเดียวพออยากได้อีกดอกไปรอบนเตียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูจะเล่นเกมพับโมบายกวนจริงๆๆคนจะโดดร่มโอ้เยยในขณะเดียวกันไฮส์เบลก็ได้โพสต์ภาพความประทับใจเนื่องในวันครบรอบแต่งงานกล่าวว่าวันนี้อยู่ดีๆก็เดินถือกุหลาบดอกหนึ่งมายื่นให้แบบงงๆให้เราก็นึกว่าไปได้จากเด็กขายมาลัยที่สี่แยกดินแดงมาหรือไม่ก็ได้มาจากเอฟซีจากกองถ่ายมาแน่ๆยังถามไปงงๆว่าใครให้มาเหรอจนนางบอกว่าเอาอุตส่าห์สั่งมาให้วันนี้วันแต่งงานเราไงใครอะลืมอ้อเออจริงด้วยเยยขอบคุณค่ะระบบดอกเดียวก็รักแหละถึงกางเกงในม้วนก็รักแฮปปี้หนึ่งสแตนนิเวอร์ซารี่